ครับพบกับผมบอยจอร์ดและมิสซี่แอนโซฟครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเสาไห้นะครับจังหวัดสระบุรีวันนี้ผมจะพามาพบกับตำนานเสาร้องไห้นะครับผมที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตำนานนี้จะมีความเป็นมายังไงตามมาเลยครับเป็นสารแม่นางตะเคียนนะครับซึ่งตามตำนานนะครับผมเสาต้นนี้เจอเมื่อปี2501นะฮะซึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อคุณป้าเฉลียวนะครับผมมีหญิงสาวมาเข้าฝันว่าเป็นนางไม้อยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งจมน้ำอยู่แล้วก็อยากให้คุณป้าเฉลียวเนี่ยไปขุดขึ้นมาและหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมอย่างเช่นว่านางไม้อันนี้เขาก็คือไปเข้าฝันชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องเล่าลือขึ้นมาทำให้สามีคุณป้านั้นเชื่อแล้วก็ได้ทำพิธีการนำเสานี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งเสาที่ว่านี่ก็ที่จริงจะนำไปเป็นเสาหลักเมืองตอนสร้างกรุงเทพมหานครนะที่จะเป็นราชธานีนะครับซึ่งเสาต้นนี้นะครับลำเลียงโดยการลอยน้ำไปพอลอยน้ำไปถึงกรุงเทพก็จะดูจากความสวยงามนะครับผมแต่เสาต้นนี้มีปลายที่ไม่สวยงามซึ่งมันคดงอซึ่งไม่ได้โดนรับเลือกเป็นเรื่องเล่านะครับผมว่าเสาเนี้ยได้ลอยน้ำกลับมาเองกลับมาณตรงจุดเดิมแต่ระหว่างทางที่เสาลอยน้ำกลับมาคือชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้มาตลอดทางเลยตั้งแต่กรุงเทพมหานครจนถึงประมาณจุดที่พบเสานะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เป็นตำนานของอำเภอนี้อำเภอเสาไห้ครับเราเข้าไปดูข้างในต่อดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปสักการะข้างในด้วยตามเลยครับถึงนะครับก็ดูแล้วก็เป็นต้นใหญ่อย่างเงี้ยนะมีระยะเวลาเป็นร้อยปีมานะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะน่าซึ่งน่าจะเป็นของแก้บนนะครับแล้วก็ตรงส่วนนู้นข้างหลังเนี่ยก็จะมีชุดไทยต่างๆนานานะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นของแก้บนล้วนๆเลยและสำหรับมิสเตอร์แอนโซกับบอยจอร์ดวันนี้ก็พามาพบกับอีกหนึ่งตำนานนะครับที่เป็นชื่อและที่มาของอำเภอเสาไห้นี่เลยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมและสำหรับมิสเตอร์แอนโซเทปหน้าผมจะพาไปเจอเรื่องราวมิสเตอรี่อะไรยังไงติดตามครับสำหรับมิสเตอร์แอนโซวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ